คนอันนี้กูไม่กินแล้วหรือกูตายเหี้ยเหมือนพันยาคูอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยเหี้ยแล้วมีคนต่อจมูกกูหลายไอ้เหี้ยสวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องซุ่มจากญี่ปุ่นนะครับพี่สั่งมาประมาณหลายวันละประมาณน่าจะสักอาทิตย์นึงแล้วไอ้เหี้ยเพิ่งได้มาเปิดไอ้เรามาเปิดคนเดียวนะครับไม่มีใครมาแย่งเปิดนะครับน้องๆมีนี่หว่ามีอีก2คนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครคือคอนเทนต์เนี่ยพี่ได้มาจากที่พี่โพสต์ลงสตอรี่นะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์คอนเทนต์นี้มาเว้ยโอ้เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าโคตรง่ายเลยครับนี่สั่งจากญี่ปุ่นมันจะดูตรงไหนว่าแบบแต่กล่องสุ่มนี้นะครับอยู่ในราคาประมาณ 9,000 บาททุกคนอย่าไปบอกใครนะเว้ยพี่จะเปิดเลยแล้วกัน 9,000 บาทเหรอถือเรื่องใหญ่แม่งกันไกลโคตรเข้าเลยใครชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์และกดกระดิ่งแล้วไปซื้อไก่ตามคุณคุงแล้วซื้อไอ้ไก่นี่ไปซื้อไก่ตามคุณคุงเลยครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเป็นไงครับนี่ครับเราอยู่กับใครบ้างครับเนี่ยอินโดครับเอมมี่ครับนี่ทุกคนดูครับนี่ก็จะมีทุกคนดูนี่ครับมันเขียนว่าสินค้านำเข้าต่างเดี๋ยวกว่าให้ฟังแล้วกันนะใบเสร็จหรือเปล่าพี่ตรงนี้เขียนว่าขอให้มีความสุขกับการใช้สินค้าของเราให้คุ้มค่ายิ่งกว่าเอาเก็บงูหรือเปล่าทิ้งไปนะครับเอาว่าต่างประเทศ 100% นะครับน้องๆมาดูครับในกล่องก็จะมีนี่นะครับขนมแบบนี้จะเป็นขนมยังไงวะแกะดิไอ้ที่กลิ่นแปลกๆวะมันหอมมาโคตรดีแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่หอมโคตรดีอ่ะดูดีครับอันนี้ช็อกโกแลตนะพี่รีวิวที่ร้านก่อนดิพี่ได้อันนี้เป็นถ้าให้เดานะครับมันจะเป็นเหมือนถั่วทุกคนดูดิเหมือนถั่วนะครับอันนี้จะเป็นถั่วมันแบบเราใส่ญี่ปุ่นอ่ะกูอ่านไม่ออกว่ะใช่ถั่วป่ะถั่วเขียวเนี่ยเฮ้ยเชฟดูนี่ครับเป็นกล่องอย่างงี้ว่ะเออชิมดิชิมอันนึงก่อนดิเออโดยชิมดิว่าวาซาบิแน่เลยว่ะไม่เก็บนี่เหมือนแบบพี่อันนี้เหมือนขนมอะไรวะเหมือนขนมไทยน่ะขนมสมัยก่อนนะครับทุกคนก้อนเป็นขนมอะไรเป็นไงอินโดรสชาติเป็นไงรสชาติตายเลยดูกินนี่ดูนี่ออกจืดใช่เหรอถั่วปกติถั่วมันปกติไหนดูดิแต่มือดิให้คนดูอ๋อเหมือนขนมที่ไทยเหมือนก็มีปะไอเนี้ยเหมือนโกแก่เม็ดโกแก่ขนมโกแก่ใช่ไหมเดี๋ยวชิมดูหน่อยแต่เหมือนว่าที่ไทยก็เหมือนจะมีนะครับตรงเนี้ยไอเชี่ยคุณดูว่ายาสีฟันไหมพี่กินเหมือนยาสีฟันเลยใช่เหรอวะจืดมันเดี๋ยวพี่ชิมบ้างนะครับรสชาติแปลกๆอ่ะไม่อ๋อแบบนี้เหมือนว่าที่ไทยจะเอามาขายเลยนะครับทุกคนเหมือนว่าพี่เคยกินแล้วก็ได้อยู่ก็อร่อยนะเออเนี่ยมันเยอะไปนะรสชาติมันแปลกจังวะบิดครับขนมซองต่อไปนะครับน้องๆเป็นครีมช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวพี่จะลองแกะดูนะครับเป็นไงครับเต็มเป็นไงครับมันเหมือนขนมพวกอันนี้ด้วยวะเหมือนขนมในเซเว่นอ่ะอันนี้มันเป็นหอมยังไม่ถูกเนี่ยครับมันเป็นมันเขียนว่าครีมช็อกโกแลตนะครับทุกคนอุ้ยแต่อันนี้อร่อยจริงเนี่ยอันนี้โคตรอร่อยเลยเนี่ยอันนี้แกะได้นะต้องแกะดีๆนะอุ้ยอันนี้น่ากินเลยน่ากินจัดเออนี่น่ากินว่ะไอ้น่ากินแบบเป็นกล่องเป็นแบบเหมือนของประเทศไทยเลยครับทุกคนไม่นะเป็นของเกาหลีนะญี่ปุ่นครับอันนี้กล่องสุ่มอะไรเนี่ยญี่ปุ่นรู้เลยญี่ปุ่นกล่องสุ่มขนมจากญี่ปุ่นนะครับประเทศเจแปนอ่ะนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับน้องๆที่ไทยเหมือนก็มีนะที่เหมือนกูเคยกินหมดแล้วอ่ะยังไม่เคยกินเลยวันนี้นี่อร่อยแต่ช็อกโกแลตมันจืดจังวะแต่ก็อร่อยนะครับอุ้ยอร่อยจริงเนี่ยอันนี้แดกอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยไอ้ท้องเสียวันนี้ท้องเสียเนี่ยไงเดี๋ยวพี่มันจะพี่ไปจานชิปอินโดนะครับทุกคนนี่ขนมซองต่อไปครับแกะยังไงวะเนี่ยมันเป็นยังไงวะเออไหนลองแกะดิแม่งหอมมาโคตรยากเลยคุณนึกว่านี่แค่ขนมนะครับเนี่ยจากต่างประเทศแต่มันหอมมาโคตรหนาเลยอันนี้คือเลย์รสสตรอเบอรี่นะครับคุณดูเออว่ะคุณดูมันเป็นแบบเหมือนเลย์เลยนะครับเนี่ยเลย์แหละกว่าเลย์แหละเดี๋ยวชิมดูมันรสชาติยังไงก็เลย์แน่เลยชิมได้เดี๋ยวชิมให้คนดูชิมให้คนดูเลย์รสจืดไม่จืดดิมันมีความแบบเค็มๆนิดหน่อยเหมือนโรยเกลือไอ้สัตว์มันไม่ท้องเสียเรากินเข้าไปเออวะอย่าแดกวันนี้ถ้าแบบถ้าท้องเสียหรือว่าตายก็ถ้าพวกพี่แดกหมดนี่นะครับคลิปนี้ปล่อยไปถ้าพวกแบบคลิปต่อไปไม่ปล่อยก็คือว่าพวกเรา3คนนี่จะซีมองเท่งแล้วนะครับทุกคนแดกขนมญี่ปุ่นจนตายต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหมือนช็อกโกแลตชิพนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองแกะดูว่ามีอะไรในนี้เฮ้ยอันนี้เหมือนผมน่าจะเคยเห็นอันนี้น่ากินมากครับทุกคนผมไม่แดกมันเหมือนแบบถ้ากินผมก็ชิมชิมครับโอ้ยนี่แสบอีเลียกินแตงยาแบบหวานต้องใส่นมอ่ะอันนี้มันถึงจะอร่อยเขาปวดหัวเลยกินเยอะๆอีกกินใหญ่ๆเลยเอามือกินเลยหรอเออข้าวไม่ใหญ่เลยดูเออนั่นแหละเชื่อคุณว่าจับยูทูบเบอร์ที่แท้จริงชิมครับมาหวานนี่อ่ะโคตรหวานเลยสั่งให้โดกินนี่โดกินเยอะๆดิให้สมกับรีวิวหน่อยกินแบบคำใหญ่เลยเนาะคำใหญ่ไอ้ที่กินน้ำโค้กตามเนี่ยมันจะอร่อยได้ไงวะมึงจะเพิ่งกินน้ำโค้กนี่คำใหญ่เลยเร็วอร่อยจริงนะพี่อร่อยจริงเยี่ยโคตรหวานอ่ะเยี่ยอร่อยเป็นไงวะ
หวานฟังแมนนะทำไมมันไม่ชอบวะทำไมโนนไม่ชอบแต่เราชอบเลยเนาะอันเนี้ยน่าจะอร่อยสุดที่กินมาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนกินหมดเราจะสรุปว่าอันไหนอร่อยสุดนะครับทุกคนเออไหนโนนี้นะครับทุกคนคล้ายขนมปิ๊บเลยเนี่ยคล้ายขนมปิ๊บบ้านเรานะครับอันนี้ก็ประเทศไทยนะเนี่ยที่ไม่ไหวนะอุ้ยไม่นะผมว่าประเทศไทยน่าจะก๊อปประเทศอื่นนะอ๋อมันเหมือนขนมไม่น่าเลยอ่ะไม่เออใช่ขนมปิ๊บรสกาแฟด้วยไอ้เหี้ยแต่ก็กินได้นะครับไม่ได้รสชาติแย่เหมือนของทหารอเมริกา AMIE อ่ะรสชาติอย่างกับสุนีอันนี้อร่อยใช่มั้ยอร่อยมันเป็นรสชาติกาแฟนะครับสำหรับแบบคนที่ชอบกินกาแฟก็จะชอบเลยแหละค่ะคือไหนป่ะนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะกดกัดให้หมดเลยอร่อยนะครับสำหรับแบบพวกชอบกาแฟเฮ้ยมึงอย่าห่อทำไมไปเฮียไปกูจะโดนเขากระเทือบไปเลยใส่กูนี่จะโดนก่อนเพื่ออะไรเฮียกูอยู่นี่เป็นไรกูคอยหรือเปล่าไก่ยังไม่หอมึงเงียบลูกไก่กันไก่แทงไม่เออจันหน้ากระดำเฮียเฮ้ยมึงจะไปไหนมึงนี่ก่อนโดนคุณอยากเจอเจอวิจัยมึงไหมคุณต้องอัดไม่ต้องอัดคลิปแล้วไล่ต่อยเฮียนี่แทนแล้วปะยังไงวะเอาแม่งเลยไหมกูงุนยิดปะเฮ้ยอันนี้เหมือนป๊อกกี้เลยว่ะอันนี้เหมือนป๊อกกี้เลยนะครับทุกคนดูดิขนมไก่ญี่ปุ่นแม่งเหมือนป๊อกกี้เลยครับเออมึงจะพูดสวนทำไมวะฮะเหลืองไปตัดเสยหน้าเลยมึงหยับมาดิมึงขยับมาคุณดูเออขยับดิคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บคนข้างบ้านจะหาว่ากูเป็นบ้าไปแล้วมานั่งพูดกับขนมไอ้สัตว์ใกล้ๆดิจำลองอาชีพเดียวนะครับมาเดินพี่หนังเดินอยากมาใกล้ๆอยากไปใกล้พี่เออแม่งมึงรักกันให้เหมือนรูปนี้หน่อยดิเนี่ยครับทุกคนเพื่อให้มันหอมแก้มกันนะครับทุกคนพี่เด้งให้ดูเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยป๊อกกี้ชัดนี่ว่าป๊อกกี้รสองุ่นนะครับใช่หรอเออเรียกว่าองุ่นหรืออะไรเป็นรูปเบอร์รี่เบอร์รี่สีน้ำเงินนะครับอันนี้ไอ้นี่ก็พูดส่วนในขนมแทงโอ้โหเหี้ยมันใครตดแถวนี้พี่อ่ะกลิ่นเปล่าก็เลยว่ารสซ่วมคว่ำเหอะไอ้เหี้ยแดกดิหืมแม่งโคตรเหม็นนี่เหม็นจริงเหี้ยหืมโคตรเหม็นนะครับทุกคนนี่กูนึกว่ารสซ่วมแตกจ้าจริงเกเรแล้วอร่อยเปล่าอร่อยไหมใช่ไม่ดีๆนะไม่อร่อยเขาฟ้องมึงได้แล้วเนี่ยว่าฟิวเหมือนน่าจะเป็นเขาฟ้องไม่ได้ทำไมอร่อยเนี่ยเอ็มเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงโอ้แดดมาพอดีเลยว่ะอันนี้อร่อยนะครับมันโหมันไม่ใครทิ้งครับน้องๆเป็นไรวะถ้าอร่อยก็ต้องกินอีกใช่ไหมครับน้องๆใครบอกว่าอร่อยก็ต้องแดกอันนี้อร่อยมันอร่อยมึงใครอ่ะมาใกล้ๆมึงบอกก่อนนะไอ้แฮงก็เหลือคอกูเฮ้ยเห็นไหมอร่อยจริงไอ้เหี้ยอันนี้ครับให้ตาขนมปี๊บเลยโอ้ยโอ้โหยี่นี่จะตายแล้วเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเหมือนขนมปี๊บอ่ะอันนี้จะเป็นรสเลมอนเหรอให้ทุกคนเป็นรูปเลมอนอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบนี้นะครับทุกคนเป็นแบบชิ้นแบบเล็กๆอ่ะเออกินเข้าไปแล้วจะพูดญี่ปุ่นได้เลยไหมเนี่ยไอยูมาโตคาโจไซมาจีนพม่าเกาหลีขนมไทยเลยครับเลมอนอ่ะก็อร่อยอยู่นะครับแต่ไส้มันให้น้อยไปนิดนึงเยี่ยโคตรที่ถี่เลยไทยแลนด์ไม่เพิ่มนะอันนี้อุ้ยอันนี้เหมือนขนมเกี๊ยวกุ้งนะครับไม่เหมือนขนมเกี๊ยวกุ้งเลยมีตากุ้งอยู่ตรงเนี้ยเหลือสองอันแล้วนะครับทุกคนกล่องสุ่มนี้น่าจะประมาณราคามันเกือบพันนะครับมันก็จะได้ประมาณโอ้ยเกือบพันทำไมกูได้น้อยจังวะเกือบพันเลยหรออืมเฮียโคตรแพงอ่ะเกือบพันกูได้น้อยจังวะอย่าลืมกดไลค์นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับคลิปนี้โคตรลงทุนเลยอุ้ยกล่องแม่งแบบแพ็กเกจโคตรสวยอ่ะมันคืออะไรเฮ้ยอันนี้ลูกอมเดี๋ยวอันนี้เหมือนลูกอมไทยนะครับเหมือนลูกอมอะไรวะไอ้ที่มันแบบของประเทศไทยอ่ะเออเปรี้ยวอ่ะของครูมันมีสีเหลืองเป็นสีมันจะมีสีเหลืองใช่เนี่ยอันนี้ตัดพันเป็นลูกอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนโก้แก่นะครับเนี่ยอันนี้ประเทศไทยฟ้องได้นะครับเหมือนเออหรือประเทศไทยก๊อปเขาไว้สัตว์เลยอุ้ยโคตรใหญ่อ่ะโก๊ะแก่ใช้ครับทุกคนโก๊ะแก่นะไม่ต้องยังไม่กินไม่มึงลองกินเลยก็โก๊ะแก่ไงกินซิมสามคนเลยอินโดเคยกินโก๊ะแก่เปล่ามันคือโก๊ะแก่เลยนะครับทุกคนอันนี้ไม่กินแล้วถึงกูตายอ่ะโอ้ยแม่งเอ้ยหลุดออกปากเลยไปกินมันแพ้กุ้งนี่หว่าเออแต่มึงยังไม่กินเลยนี่หว่าก็ไม่กินครับก็ขนมโก๊ะแก่แหละเอาเปียกเลยทุกคนเดี๋ยวมันไม่ยอมกินอ่ะมันไม่มีเสียงหรอกเป็นไงครับรสชาติโก๊ะแก่เลยนะอุ้ยมึงรีบแกะจังอ่ะดูดิเอ็มแกะไม่ให้คนดูดูเลยเอออะไรวะนี่นะครับทุกคนดูขยับมาควันนะครับมันเป็นแบบควันอ่ะเดี๋ยวเราชิมดูดิชิมดูมันคือควันหรือขนมโอ้ยเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเป็นแบบใสๆเหมือนมีอะไรขาวๆอะไรเชี่ยแป้งไหมหลุดไหมนี่หินเหี้ยอะไรวะเฮ้ยดมดู
ไม่เปรี้ยวแอะเหมือนฮอนแฮกหรือเปล่าพี่ไม่มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนฮอนยาคูอ่ะโอ้ใช่มั้ยโอ้โหไอ้ยันตาแตกเลยสัตว์เลยมันเหมือนคล้ายๆอะไรวะที่แบบยังเป็นคนเดียวอะคล้ายๆลูกยาเบื่อกันพวกหนูยาเบื่อแม่มือชิมดูเอาลิ้นเลียไอ้เย้คนเดียวอะไอ้มันชอบได้ไงวะเปื่อยน้ำลายก็ไม่เท่าไหร่ทำนายนิ่งไม่เท่าไหร่ทำนายนิ่งไอ้เฮียน้ำมูกไหลเลยอ่ะไอ้เฮียฝนก็จะตกไอ้สัตว์เฮ้ยซุ่มเนี่ยเอ็มดูเหมือนปลาต้องโกเลยครับกล่องนี้เดี๋ยวลองแกะดูเคยกินปลาต้องโกเปล่าใครอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกนะครับกดไลค์ให้ถึง 2,000 ไลค์กดมานี่ไงว่าปลาต้องโกชัดๆครับทุกคนโคตรเหมือนเลยแกดูเฮียฝนจะตกว่ะแกงเดียวเนี่ยชิมดูฝากชิมของเหมือนอันนี้เลยเหมือนขนมงานวัดเลยพี่เหี้ยงานมาชิมดูชีสเป็นชีสเลยหวานอยู่นะ ตายไอ้เหี้ยจะตายทุกอย่างที่แดกนะครับอันนี้นะครับทุกคนอย่าไปซื้อแดกมาถึงอันสุดท้ายแล้วอย่ารีวิวมาตั้งนาน25นาทีชอบมันไม่มากกว่าเอาใจมาเอ็มไอ้เหี้ยที่แดกไม่ได้เขาชิมค่ะแล้วจะผมข้าวอ๋อเป็นขนมเจ็บกุ้งกินได้แหละเจ็บกุ้งไหมขนมเจ็บกุ้งนะครับทุกคนเจ็บกุ้งเลยนะครับอันนี้ยังไงก็ใช่แน่นอนกินไม่ได้มันกินกุ้งไม่ได้เลยทุกอย่างเป็นกุ้งกินไม่ได้ใช่ไหมนิดนึงนิดนึงคำเดียวกุ้งนี้ตาตู่คำเดียวนิดเดียวพอนะครับน้องๆไม่เป็นไรเป็นไงรสชาติว่าชอบแน่เลยเป็นกุ้งไอ้เหี้ยเนี่ยมันไม่เหมือนกุ้งเลยไม่ความจริงขนมบางอันมันไม่ได้ทำมาจากกุ้งแต่มันทำมาจากแป้งเนี่ยขนมบางเฮ้ยเหมือนขนมอันนี้เลยที่มันสอกไหนพูดหน่อยดิไม่อร่อยไม่อร่อยน้ำมูกเราจะสู้ไปดิเหี้ยเดี๋ยวเหี้ยแล้วมีกลุ่มต่อน้ำมูกกูเลยแล้วจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมเฮ้ยมึงหยุดดิอีเวนต์น้ำกุดซอนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครบ์และแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าแม่งแสงจะหมดแล้วฝนก็จะตกบ๊ายบายครับน้องๆโคตรเยอะดูดิคุณนี่มันหลอกจริงๆเลยวะโซฟันไปหนึ่งทีเฮ้ยพอดิพอปวดขี้